คือลืมไปว่าที่พักขาเนี่ยมันมีอันเดียวใช่ไหมคะส่วนของส้นเท้าของน้องเนี่ยมันเข้าไปขัดอยู่กับล้อไปติดอยู่ช่วงระหว่างล้อซี่ลวดหลังกับโช๊ครถนี่หยุดนิ่งกระทันหันเลยแล้วตัวของน้องซึ่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ตกลงมานั่งอยู่กับพื้นขยับอะไรก็ไม่ได้นะคะก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยค่ะเพราะว่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณส้นเท้ายาวสักประมาณ10เซนชาวบ้านกับกู้ภัยอยู่ใกล้เคียงมาช่วยเอาประแจเบอร์12มาถอดน็อตโช๊คออกใกล้ถึงขาของเด็กก็ใช้เวลาสักประมาณ10นาทีแล้วก็นำน้องส่งโรงพยาบาล